ยังติดตามนิวข่าวเที่ยงนะคะคุณรัฐวุฒิให้คุณเป็นต้นเสียงอวยพรวันเกิดให้ท่านนายกหน่อย Happy Birthday ครับลุงตู่คุณจะร้องเพลงหรือคุณจะพูดพูดเฉยๆพอเอาพูดเฉยๆคุณร้องเพลงเพราะคุณต้องร้องเพลงสิเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะแต่ว่าผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ช่วยกันทุกคนช่วยกันเขียนการ์ดให้กับนายกรัฐมนตรีอวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่63ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีของกำนันของที่ระลึกให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9มูลค่า20บาทเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับวาระการประชุมครม.ที่สำคัญกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ก่อติดอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีวาระที่น่าสนใจโดยกระทรวงอุตสาหกรรมครับเตรียมเสนอแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทพร้อมกันนี้ก็เตรียมขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วด้วยครับขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มขึ้นนั้นสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลครับก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับนายกรัฐมนตรีครบ63ปีด้วยครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเริ่มเมื่อช่วงเช้าวันนี้สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลได้ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ63ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่าขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมอวยพรเพราะต่างคนต่างมีใจให้กันอยู่แล้วต่างคนต่างทำหน้าที่ที่ผ่านมาอาจมีอารมณ์รุนแรงไปบ้างก็ขออภัยเพราะอาจเป็นความเครียดที่ต้องเร่งทำทุกอย่างให้สำเร็จซึ่งบางอย่างทำสำเร็จแล้วบางอย่างกำลังทำและบางอย่างเพิ่งเริ่มต้นโดยสื่อมวลชนมีส่วนร่วมเพราะอยู่ในแวดวงการเมืองมานานกว่าแต่ขอให้เข้าใจว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ละคนไม่เหมือนกันครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ยืนยันด้วยว่าไม่เคยมีปัญหากับใครทั้งสิ้นเพราะทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อประเทศชาติเพื่อคนไทยทุกคนครับทั้งนี้สื่อมวลชนประจำทำเนียบได้ซักถามด้วยว่านางนราพรจันทร์โอชาภริยามอบสิ่งใดให้เป็นของขวัญซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นการให้ความรักทุกวันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบเหรียญที่ระลึกแจกให้กับสื่อมวลชนอีกด้วยครับซึ่งเหรียญที่นายกรัฐมนตรีมอบเป็นเหรียญกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่ด้านหลังเป็นรูปสัญลักษณ์ประชาคมอาเซียนปี2558ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับเรามีจุดหมายสำคัญในการที่จะเผยแพร่สิ่งที่ดีๆออกมาให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบแต่ที่ไหนที่ไม่ดีก็เสนอได้แต่ก็พอสมควรนะเพราะว่าบางอย่างมีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็เดี๋ยวพวกเราเข้าใจหมดแล้วนะก็ขอบคุณในการบริการทุกอย่างที่ในกระทรวงที่ให้กับนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ขนมต่อกับพวกเราเป็นร้อยเท่าพันทวีนะแล้วก็คิดถึงในหวังถึงได้ขอให้ทุกความปรารถนาที่เราจะได้ก้าวหน้าทั้งส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวนะขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนขอบคุณมากๆสวัสดีครับสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการสินเชื่อวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทผ่านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยครับตามด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอมาตรการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วครับกระทรวงการท่องเที่ยวครับเตรียมเสนอเรื่องที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ MotoGP ประจำปี2561ถึง2563ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมขออนุมัติขยายเวลาโครงการกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางพร้อมขออนุมัติวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างภายใต้โครงการกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางตามด้วยการเตรียมขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีพุ่มดวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสำหรับสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เตรียมขออนุมัติกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมการพิจารณาร่างอนุสัญญาบิมสเต็กว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้ครับถือเป็นอีกวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องด้วยนายโดริโต้ดูเตเตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง22มีนาคมซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในทุกด้านของไทยและฟิลิปปินส์ครับโดยเฉพาะการขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีการสวนสนามต้อนรับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อีกด้วยครับ
ขณะนี้ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับซึ่งผลการประชุมนั้นต้องติดตามในช่วงเวลา14นาฬิกาหลังจากนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาให้แถลงข่าวในประเด็นอะไรบ้างช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับค่ะขอบคุณคุณสรทัณฑ์นะคะวันนี้แต่งตัวหล่อไปงานวันเกิดท่านนายกเลยนะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้63ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจริงๆเนี่ยเกษียณตอน60ควรจะได้มีเวลาหยุดพักเกษียณเหมือนข้าราชการทั่วไปแต่ว่าพอหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก้าวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีจากหัวหน้าคสช.งาน2ปีเกือบจะ3ปีเต็มเนี่ยนะคะหนักมากจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวมีกระทบกระทั่งมีอะไรยังไงกันบ้างนะคุณรัฐวุฒิแต่พอวันเกิดท่านนายกมาถึงเนี่ยสื่อก็พร้อมใจกันเฟ้นอวยพรวันเกิดให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะปากกาหลากสีเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ลงท้ายคืออวยพรสั้นๆเพราะว่าสื่อเยอะไงของ New TV ใช่ค่ะกำลังเขียนอยู่ใช่ค่ะทุกคนนะก็บรรยากาศค่อนข้างจะผ่อนคลายแหละนะคะก็เขียนอวยพรเขียนชื่อแล้วก็เขียนสำนักข่าวต้นสังกัดนะคะก็ส่วนมากขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็มีข้อความหนึ่งนะคุณรัฐวุฒิที่เผอิญเราไปเห็นเพียงเหรอฮะบอกว่าอะไรคะอวยพรเนี่ยครับค่ะบอกว่าอะไรคะเป็นผู้นำต้องมีเมตตาเดี๋ยวคำอวยพรนะเป็นผู้นำต้องมีเมตตาเป็นคำอวยพรเหรอไม่รู้นะแต่ว่าเคยมีผู้อาวุโสท่านนึงเนี่ยพูดถึงนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้ว่าเป็นผู้นำต้องมีความเป็นกลางมีความเมตตาก็ถือว่าเป็นคำอวยพรเตือนใจท่านนายกก็บอกแล้วในกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างแต่ว่าก็ขอช่วยเหลือการทำงานต่อไปในการพัฒนาประเทศเดินหน้าต่อไปเนี่ยนะครับ